อ่านหนังสือธรรมะเรื่องของพระพุทธเจ้าก็ตามเถอะประวัติครูบาอาจารย์ต่างๆในหลายองค์ก็ตามก็ได้ถือว่าภาพไปตามที่เขาเขียนบรรยายไว้เราคาดไม่ออกเลยคาดสภาพจริงๆไม่ออกเลยว่าเป็นยังไงท่านเป็นอยู่ยังไงท่านประพฤติปฏิบัติยังไงเนี่ยเราดูตัวอย่างวัดเราเริ่มต้นมาเป็นยังไงพวกที่ยังไม่ได้เข้ามาไม่รู้จักนึกสภาพนั้นไม่ออกลำบากขนาดไหนเป็นอยู่ยังไงเรานึกไม่ออกหรอกมาเห็นเอาตอนที่มันเป็นอย่างนี้ซะแล้วอะไรต่างๆสะดวกสบายพอสมควรเนี่ยจิตใจมันจะค่อยๆชินชาก้มกลืนไปกับความสะดวกการเห็นโทษภัยต่างๆเห็นได้ยากขึ้นดูประวัติของปู่มั่นใครๆก็อ่านนึกไม่ออกนึกถึงสภาพจริงๆไม่ได้เลยจนกระทั่งต่อไปจะไม่มีใครเชื่อถือท่านเหล่านั้นมีจริงๆหรือเปล่าปฏิบัติจริงๆไหมเหมือนหนังสือประวัติของปู่มั่นนี่แหละที่เขาวิจารณ์ปัญหาที่ท่านคึกฤทธิ์วิจารณ์จะจับโกหกทุกแผ่นไปทุกหน้าหนังสือที่ท่านเขียนคือตัวเองนึกไม่ถึงจะมีการประพฤติปฏิบัติแบบนั้นเมื่อตัวเองนึกไม่ถึงแล้วก็เหมาเอาความรู้นั้นเหมาความรู้ของตัวว่าถูกต้องแล้วสิ่งที่เป็นอย่างนั้นจริงๆไม่มีท่านก็บอกไว้นะเอาเขียนลงจริงๆเนี่ยแค่ 30% ที่จริงเรื่องจริงๆที่เกิดขึ้น 70% นั้นเอาลงไม่ได้จะเป็นอันตรายต่อหัวใจคนแบบนี้แหละนี่ขนาดเอาลงแค่ 30% บรรยายเรื่องราวต่างๆแค่ 30% เท่านั้นเองยังทำให้จิตใจคนยุ่งขนาดนั้นพออ่านเข้าไปยุ่งมีอย่างนี้ไม่ได้เพราะเราไม่เคยเห็นเราไม่เคยรู้นะดูสิเหตุผลเราไม่เหนือกิเลสหุ้มห่อจิตใจอยู่มันกิเลสเมื่อเปิดกิเลสออกไม่ได้จะเห็นอะไรจริงจังไม่ได้เลยถ้าเป็นคนสายตายาวเกินไปสายตาสั้นเกินไปจะมองอะไรให้ชัดเจนมองไม่ได้หรอกไม่มีแว่นไม่มีเครื่องช่วยเข้ามานี่มองไม่ชัดเมื่อมองไม่ชัดแล้วเราปฏิเสธสิ่งนั้นได้ไหมเราวิจารณ์สิ่งนั้นควรหรือเปล่ามันแค่นี้แหละระลึกตัวเองไม่ได้แล้วมันจิตใจมันเก่งขนาดนั้นกิเลสมันครอบงำไว้ขนาดนั้นใครจะมีชื่อเสียงขนาดไหนก็ตามโลกเขายกย่องเป็นนักปราชญ์ขนาดไหนก็ตามเถอะแต่จะระลึกตัวเองไม่ได้เลยว่ากิเลสมันครอบงำเราอยู่สิ่งที่เราไม่รู้ไม่เห็นจะต้องมีอีกมากมายก่ายกองนี่เพียง 30% ที่ท่านเขียนลงไปยังมีปฏิกิริยาจากจิตใจบางประเภทซึ่งเป็นชาวพุทธด้วยว่าโกหกพกลงไปเลยจนกระทั่งเข้าใจนะท่านเขียนไว้ในหนังสือของท่านนั่นแหละท่านคลิปลิปเข้าใจว่าท่านเป็นเหตุให้เข้าใจว่าทำไมประวัติพุทธประวัติจึงโลดโผนพิสดารนักนะว่าเพราะอาจารย์มหาบัวรักหลวงปู่มั่นมากจึงเขียนประวัติได้แบบนั้นเขียนยกย่องเขียนอะไรต่างๆนานาได้แบบนั้นทำให้เข้าใจว่าทำไมพุทธประวัติจึงได้ออกมาเสลิดลอยเหมือนกับภาษาวกสมัยก่อนๆโกหกทั้งหมดดูลิขิตมัน
ครอบงำผู้ฉลาดฉลาดนั่นแหละสายตาตัวสั้นสายตาตัวยาวตัวไม่ดูไม่รู้เหรอมองอะไรจะไปชัดได้ยังไงล่ะไม่เปรียบเทียบอำนาจกิเลสมันปิดบังหัวใจเราแบบนั้นปิดบังความรู้เราความรู้เรามันจองปลอมมันไม่ทันเหตุผลของกิเลสการปฏิบัติต่อตัวเองปฏิบัติต่อจิตจึงต้องเหตุผลที่ถูกต้องเหตุผลของกิเลสมันก็แหลมคมมากแหลมคมเกินกว่าเราจะเข้าใจแล้ววิธีปฏิบัติต่างๆที่พระเจ้าทรงสอนไว้นั่นแหละถึงจะเป็นเหตุเป็นผลที่ทันกับกลมารยาของมันถ้าไม่ปฏิบัติไปตามแบบนี้แล้วจะไม่มีเหตุผลประเภทไหนเนื้ออำนาจกิเลสไม่ได้ปฏิบัติต่อเราปฏิบัติต่อจิตจึงต้องมีเหตุผลจริงๆต้องฝึกจิตฝึกความรู้ความคิดของเราเนี่ยให้มันเคยชินกับเหตุกับผลเห็นอะไรก็ตามได้ยินได้ฟังได้สัมผัสสัมพันธ์กับอะไรก็ตามเถอะสิ่งนี้คืออะไรเหตุผลของมันเป็นยังไงบ้างที่นี่พี่นาอยู่ในวงเหล่านี้มันก็ไม่พ้นไม่ต้องพูดถึงคำว่าอริยสัจขณะที่เรากำลังมาทำอยู่อย่างนั้นแหละเป็นการฝึกฝนอยู่ในวงอริยสัจในตัวของมันเองเมื่อเหตุเป็นแบบนี้ผลเป็นแบบนั้นเหตุเป็นเหตุแห่งทุกข์ผลที่เกิดขึ้นเป็นทุกข์นี่เราจะเจอแต่อย่างนี้ตลอดไปนี่ทุกข์นั่นเหตุแห่งทุกข์เมื่อไปเจอผลเข้ามาแล้วผลเป็นทุกข์ตามหาสาเหตุของมันเมื่อเรากำลังกระทำเหตุนี้อยู่สาวไปหาผลของมันสิเราจะได้รับผลเป็นอย่างไรบ้างนั่นฝึกความคิดอ่านสติปัญญาอยู่ในวงนี้จนจิตมันต้องเชื่อมเคยชินกับเหตุกับผลสัมผัสอะไรก็ตามทางทวารไหนก็ตามคิดเป็นเหตุเป็นผลอยู่อย่างนั้นเหมือนกับเราวันที่น้ำอ่อนๆนั่นแหละเห็นกันตั้งหลายคนแต่สักว่าเห็นเฉยๆมันไม่คิดนี่สติปัญญาเอาไปใช้อย่างอื่นทั้งหมดมันไม่เคยชินกับเหตุผลถ้าเป็นผู้เคยชินกับเหตุผลแล้วพอเป็นอย่างนั้นพับตั้งสาวหาเลยนี่ผลนี้มันเกิดมาจากเหตุอะไรทำไมน้ำมันถึงได้อ่อนลงไปอย่างนี้บกพร่องตรงไหนดูสาเหตุมันสาวไปสาวมาก็ถึงต้นเหตุมันจำได้แก้ไขได้อะไรต่างๆที่เกิดขึ้นกับเราก็ตามเกิดขึ้นกับสิ่งไหนก็ตามเถอะกับบุคคลอื่นๆกับวัตถุอื่นๆก็ต้องใช้สติปัญญาพิจารณาแบบนั้นไปเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็ตามสิ่งนี้มาจากไหนทำไมถึงเกิดขึ้นสิ่งนี้เป็นยังไงทำไมถึงดับไปก่อนนั้นมันเป็นอะไรกันแน่จิตมันเคยชินกับเหตุกับผลเนี่ยตัวนี้แหละจะเป็นตัวเข้าไปเป็นถ่วงเป็นดุลกับเหตุผลของกิเลสเหตุผลของกิเลสมันจะแสดงออกมาแง่นึงเหตุผลที่เป็นธรรมแสดงออกไปแง่หนึ่งเอาเหตุผลสองอย่างนี้มาเทียบเคียงกันจิตใจต้องอ่อนน้อมลงในธรรมจนได้ธรรมชาติแท้จริงเขาเป็นอย่างนี้เช่นธรรมชาติที่เกิดและต้องดับนี่ธรรมชาติจริงๆเขาเป็นอย่างนี้เหตุผลของกิเลสมันเป็นยังไงมันพยายามจะทำสิ่งที่เกิดไม่ให้เกิดนี่พยายามสิ่งที่ต้องดับไปไม่ให้ดับไปดูสิเพราะเรามีความสามารถแบบนั้นเพราะเครื่องไม้เครื่องมือเราดีแบบนั้นแบบนี้เราพัฒนาการไปเยอะวิชาความรู้ต่างๆพัฒนาไปเพื่ออันนี้แหละเนี่ยเห็นไหมพิจารณาไปเพื่อสู้กับความจริงความจริงของกิเลสในหัวใจเราในหัวใจของสัตว์ทั้งหลายพัฒนาไปเพื่อสู้กับความจริงในหลักธรรมชาติความจริงในหัวใจเราท่านมันจึงกองทั้งหมดมันจึงทุกสัตว์ทุกบุคคลไป
จะต้องผิดหวังจะต้องได้รับแต่ความทุกข์เพราะโดนกิเลสมันกล่อมมาหมดนี่จะทำอะไรให้ได้ดังต้องการทั้งนั้นสิ่งแวดล้อมต่างๆทันสมัยสะดวกสบายมันทำมาเพื่ออะไรมันทำมาเพื่อหลอกเรามันจะดีสิ่งนี้ทำแล้วจะดีมันดับไหมเห็นไหมดูพอดูไปถึงผลของมันในสิ่งนี้ที่ทำแล้วว่าดีเนี่ยมันจะต้องดับไปแน่ๆเราก็ไม่ผัวพันอะไรกับมันเกินเลยนะสิ่งนั้นเรากำจัดไปได้แล้วสิ่งที่เราไม่ต้องการเรากำจัดไปได้แล้วเมื่อมันมีเหตุมันต้องเกิดอีกมันรู้อยู่อย่างนี้สิ่งที่เราไม่ต้องการเลยไม่พอใจพยายามหาทางกำจัดมันโรคภัยไข้เจ็บต่างๆหาทางกำจัดมันเดี๋ยวมันมีเหตุมันก็เกิดขึ้นมาอีกพอจิตมันเคยชินกับเหตุผลแล้วมันคิดไปอย่างนี้นะพินิจพิจารณาไปทุกสิ่งทุกอย่างเลยเท่าที่เราจะมีความสามารถสิ่งนั้นเกิดขึ้นมาแล้วสิ่งนั้นต้องดับไปไหมดูทันทีสิ่งนั้นดับไปแล้วจะกลับเกิดอีกไหมมันจิตใจวนเวียนอยู่นี้วนเวียนสร้างความรู้ความสามารถขึ้นมาในแง่นี้แง่หนึ่งเราเคยทำมาแล้วเราเรียนมาต่างๆนานามากบ้างน้อยบ้างก็ตามเถอะไม่ได้เรียนมาก็ตามเถอะแต่ความเจตนาภายในเหมือนกันหมดไม่อยากลำบากไม่อยากเป็นทุกข์ถ้าความเป็นอยู่เป็นทุกข์มันก็อยากตายเสียถ้าเป็นอยู่สบายมันก็ไม่อยากตายเสียมันมีแต่จะฝืนความจริงทั้งหมดเมื่อจิตดวงนี้เชื่อถือเหตุผลของกิเลสมันก็จึงพยายามทุกวิถีทางเห็นไหมคนไม่อยากอยู่อยู่แล้วเป็นทุกข์มันอยากตายมันพยายามทุกวิถีทางมันฆ่าตัวตายด้วยวิธีต่างๆไม่น่าจะเป็นไปได้แต่มันก็เป็นคนอยากอยู่อยู่แล้วเป็นสุขตายไปแล้วจะเป็นทุกข์มันพยายามทุกวิถีทางจะไม่ให้มันตายมียาอะไรต่างๆอยู่ในสี่โลกไหนก็ตามเถอะมันไปมันพยายามไปสอบไปแสวงดิ้นรนไปความเป็นเช่นนั้นเป็นสุขไหมนั่นน่ะความไม่อยากตายก็เป็นทุกข์ความดิ้นรนสอบแสวงหาก็เป็นทุกข์อะไรๆเป็นทุกข์ทั้งขึ้นทั้งล่องเลยมีอำนาจกิเลสที่มันครอบงำหัวใจสัตว์โลกมันพาให้เป็นอย่างนี้มาแต่ไหนแต่ไรเนี่ยเวลาท่านเรียนตัวเองทบทวนดูเรื่องราวเท่าที่จำได้ของตัวเองเป็นอย่างนั้นดิ้นรนไปเพราะความอยากให้เป็นอย่างนั้นอยากให้เป็นอย่างนี้ดิ้นรนเพราะความไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นให้เป็นอย่างนี้ความอยากให้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้แล้วก็เป็นเจอแต่ความทุกข์ไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้พอมันเป็นขึ้นมาก็เป็นทุกข์อีกดูเรื่องราวของสัตว์แต่ละตัวคนแต่ละคนมันไม่พ้นไปจากวงอริยสัจสองเบื้องต้นเลยนี่ทุกข์ชาติปิทุกขาชราปิทุกขามรณปิทุกขังโสกะปริเทวะมันว่าไปที่ทั้งหมดที่เป็นความทุกข์ประจำสัตว์โลกซึ่งมีเพราะสาเหตุนี้ทุกขสมุทัยกามตัณหาความทะเยอทะยานในกามเนี่ยในตาหูจมูกลิ้นกายรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสผัวพันอยู่ในสิ่งนี้ภาวะตัณหาก็ในสิ่งเดียวกันนี่แหละแต่อยากให้เป็นอย่างนั้นอยากให้เป็นอย่างนี้อยากให้เป็นสภาพดังที่เราต้องการวิภาวะตัณหาสิ่งนี้แหละขันธ์ทั้ง5นี่แหละแต่เราไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นไม่อยากให้เป็นอย่างนี้จิตใจถูกกิเลสบังคับสิ่งหนึ่งของสิ่งหนึ่ง
เราสัมผัสสัมพันธ์เราได้รับทราบได้รู้ได้เห็นอะไรก็ตามเถอะทำไมเราต้องพัวพันกับสิ่งนี้ถามตัวเองถามหาเหตุหาผลเนี่ยนะเวลาจิตใจเชื่อมกับเหตุกับผลแล้วเนี่ยทำไมเราต้องพอใจในสิ่งนี้แยกแยะดูตามความจริงผิดนี้คืออะไรดูเข้าไปสิ่งนี้ให้ความสุขแก่เราเหรอทำไมเราต้องไม่พอใจในสิ่งนั้นสิ่งนั้นให้ความทุกข์แก่เราเหรอถ้าสิ่งนั้นให้ความทุกข์แก่เราต้องให้ความทุกข์แก่คนอื่นเสมอกันหมดนี่ไม่ใช่นี่สิ่งเดียวกันนี่แหละคนอื่นเขาเฉยๆไม่เห็นเขาเป็นทุกข์เป็นร้อนทำไมเราเป็นทุกข์เป็นร้อนกับสิ่งนี้คือว่าสิ่งนี้เป็นสาเหตุแห่งทุกข์ได้ยังไงเห็นไหมสิ่งนี้ไม่ใช่สาเหตุแห่งทุกข์จริงๆถ้าเป็นสาเหตุแห่งทุกข์จริงๆแล้วมันต้องให้ทุกข์เสมอหน้ากันหมดเสียงอะไรต่างๆก็ตามเถอะทำไมเราได้ยินแล้วเราไม่พอใจคนอื่นได้ยินแล้วเขาเป็นไงบ้างเหมือนเราไหมไม่เหมือนความรู้สึกต่างกันบางคนเฉยๆบางคนพอใจแต่ซ้ำไปเสียงแบบเดียวกันนี่แต่ว่าเสียงนั้นจะต้นเหตุแห่งความทุกข์ของเราได้ไหมผิดซะแล้วนี่เสียงเป็นเสียงนั่นความสุขในหัวใจคนความทุกข์ในหัวใจคนเกิดจากหัวใจเราเองหัวใจท่านเองต่างหากไม่ได้เพราะเสียงนั้นเป็นต้นเหตุอย่างนี้เป็นต้นแยกแยะหาเหตุผลจนมันชัดทุกสิ่งทุกอย่างตาไปเห็นอะไรก็ตามเห็นข้าวของเห็นวัตถุเห็นบุคคลใดก็ตามทำไมเรามีความรู้สึกแบบนี้พอใจทำไมความรู้สึกเราไม่พอใจคนอื่นล่ะไม่เหมือนกันบางคนก็พอใจบางคนก็ไม่พอใจตรงกันข้ามกับเราเลยทำไมวัตถุสิ่งเดียวกันทำไมถึงให้ผลไม่เหมือนกันจะว่าวัตถุสิ่งนั้นเป็นต้นเหตุได้ไหมไม่ได้สิต้นเหตุแห่งความสุขความทุกข์ต้องอยู่ที่ใจนะอยู่ที่ความรู้นี่แหละจิตที่เคยชินกับเหตุผลสัมผัสรูปทางตาก็ตามสัมผัสกับเสียงทางหูสัมผัสกลิ่นรสเย็นร้อนอ่อนแข็งสัมผัสอะไรก็ตามเถอะหาเหตุผลแบบนี้สิ่งนี้เมื่อเราเจอแล้วทำไมเราเป็นสุขสิ่งนี้เมื่อทำไมเจอแล้วเราเป็นทุกข์คนอื่นเล่าไม่เหมือนกันเลยทำไมเราจะไปโทษสิ่งนั้นว่าให้สุขให้ทุกข์แก่เราทำไมเราไปยินดีในสิ่งนั้นว่าให้สุขแก่เราทำไมเราไม่ย้อนมาดูความรู้ของเรานี่เนี่ยทำไปทำมาจิตมันเชื่องเลยนะเคยชินกับเหตุกับผลเหล่านี้ไม่ออกไปยินดีอะไรง่ายๆไม่ออกไปยินร้ายโมโหโทโสกับอะไรง่ายๆก็อะไรต่างๆเหล่านั้นพิจารณามาหมดแล้วมันไม่ใช่ต้นเหตุแห่งสุขแห่งทุกข์อะไรทั้งนั้นเป็นความสะดวกสบายธาตุขันก็ตามเป็นความลำบากของธาตุขันบ้างก็ตามเถอะแต่ไม่ใช่ต้นเหตุความสุขความทุกข์ของจิตความสุขความทุกข์ภายในเราเนี่ยภายในจิตเราเนี่ยมันต้องมีสาเหตุต่างหากของมันเริ่มได้เหตุได้ผลตามเป็นจริงขึ้นมาไม่วุ่นวี่วุ่นวายกับสิ่งภายนอกมากเกินไปเลยพิจารณาตลอดเข้าไปทุกวี่ทุกวันอย่างนี้อันนั้นก็พิจารณาแล้วไม่ใช่ต้นเหตุมันสักว่ามีมันอยู่มันเฉยๆอันนั้นก็ไม่ใช่ต้นเหตุแห่งทุกข์ของเรามันสักว่าเป็นมันอยู่นั้นแหละทำหน้าที่ของมันอยู่นั้นเกิดระดับไปใจเราต่างหากหลงผิดในสิ่งนั้นด้วยหลงตัวเองด้วยมันถึงได้สร้างกองทุกข์ขึ้นมาเลยทั้งหมดมาเป็นเรื่องของจิตดวงเดียวเท่านั้นอะไรก็ตามเถอะเกิดที่จิตหลั่งไหลออกจากจิตทั้งหมดเลยไม่มีที่อื่นให้ดูอีกแล้วไม่มีที่อื่นให้สงสัยอีกแล้วไม่มีเรื่องในอดีตเรื่องในอนาคตเรื่องในโลกนี้โลกหน้าจะมาทำอะไรเราได้เหมือนกันหมดเขาสักว่ามีสักว่าเป็นสักว่าเกิดสักว่าตั้งอยู่สักว่าดับไปอยู่มันจิตเราดวงเดียวจิตใครจิตมัน
ถ้ามีกิเลสอยู่แล้วจะต้องหลงแล้วก็หาทุกข์มาใส่ตัวทั้งหมดหลงเอาสิ่งอื่นรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสเป็นเป้าหมายแห่งการพิจารณาแล้วพิจารณาด้วยความลุ่มหลงด้วยอำนาจของกิเลสเราจึงเกิดความโลภขึ้นมาเกิดความพอใจขึ้นมาเกิดความไม่พอใจขึ้นมาซึ่งเป็นทุกข์แก่ตัวเองทั้งนั้นเนี่ยกว่าจะจับเรื่องจับราวเหล่านี้ได้มันต้องฝึกฝนด้วยเหตุผลจริงๆกิเลสไม่ยอมกับอะไรทั้งสิ้นนอกจากเหตุผลที่ถูกต้องเท่านั้นอย่างเช่นท่านถึงประทานทางไว้ไตรลักษณ์สิ่งไหนก็ตามเราเคยสำคัญว่ามันจะเที่ยงดูมันเข้าไปดูจริงๆจังๆเข้าไปไม่ได้กินเวลานานอะไรเลยเนี่ยดูร่างกายเราดูไม่มีขนาดไหนที่มันเที่ยงอยู่ได้สักอย่างหนึ่งแปรปรวนไปอยู่นั้นแปรไปแปรไปแปรไปจากเด็กมาเป็นหนุ่มเป็นสาวหนุ่มสาวเริ่มกลางคนเข้าไปดูเริ่มแก่เริ่มเฒ่าลงไปจนสั้นที่สุดก็สลายไปเหมือนกันพิจารณาไม่นานหรอกสนามรบใหญ่ร่างกายของเราของท่านพิจารณาไม่นานเห็นความไม่เที่ยงความแปรปรวนอยู่ตลอดเวลาเห็นความบีบคั้นอยู่ตลอดเวลาอากาศเย็นมาก็บีบคั้นอากาศร้อนมาก็บีบคั้นอยู่นั่นฝนตกแดดออกนอนไม่หลับนอนหลับนานเกินไปบีบคั้นอยู่อย่างนั้นเห็นไหมมีขณะไหนมันแสดงความสุขขังขึ้นมาทุกขังมีข้อจำกัดของมันอายุของเราของท่านไม่เกินร้อยในยุคนี้ธรรมชาติบังคับอยู่แค่นั้นอยากให้มันยาวไปยังไงก็ตามหาโอสถวิเศษอะไรมาก็ตามเถอะไม่เกินนั้นส่วนใหญ่เกณฑ์เฉลี่ยประมาณ100ปีอยากยังไงก็ป่าประโยชน์เป็นทุกข์เปล่าๆเหมือนทุกขังมีข้อจำกัดอยู่อย่างนั้นข้อบังคับในหลักธรรมชาติรูปร่างรูปเรารูปท่านกายเรากายท่านเวทนาความสุขเวทนาเป็นทุกขังยังไงก็มันเกิดต้องถูกบีบคั้นให้เกิดขึ้นต้องกระทำให้เกิดขึ้นนั่นมันไม่เกิดขึ้นเองนะความสุขต้องเกิดจากสิ่งนั้นเกิดจากจิตใจแบบนั้นสภาพแบบนั้นความนึกคิดแบบนั้นได้สัมผัสแบบนั้นนะความสุขเกิดขึ้นมาก็สิ่งที่ถูกบีบให้เกิดขึ้นมามันจะมีราคาราคาอะไรกับมันจากนั้นความสุขถูกบีบบังคับให้ดับไปแล้วกำลังรับทานอาหารอร่อยอร่อยเพลินๆมีเรื่องขึ้นมาแล้วเนี่ยกำลังนอนหลับสบายถูกปลุกขึ้นมาแล้วนี่ความสุขหายไปแล้วความสุขเวทนาท่านยิ่งจัดเป็นทุกขังในใจรักคือมันถูกบีบคั้นมีกรอบจำกัดมันอยู่อย่างนั้นสุขของสภาพไหนก็ตามสุขหยาบสุขละเอียดก็ตามเถอะอยู่ในกรอบของทุกขังอยู่ในกรอบแห่งความบีบบังคับทั้งหมดไม่มีสุขเวทนาแบบไหนเลยพ้นอำนาจตายรักไปได้สัญญาสังขารวิญญาณดูพิจารณาวิชาต่างๆเหล่านี้แหละที่จะเกิดขึ้นมาได้มันเรียนดูประวัติของพระพุทธเจ้าท่านเรียนประวัติครูบาอาจารย์ท่านดำเนินแบบนั้นจริงๆส่วนใหญ่เอาทุกขเวทนาความลำบากเข้าแรกกิเลสเราไม่ชอบเลยความลำบากกิเลสไม่ชอบเลยความทุกข์ก็เมื่อไม่ชอบมันก็หาทางหลบหลีกหาทางเอาชนะหาทางเอาชนะมาไม่รู้กี่กับกี่กันจะเอาชนะทุกขเวทนาจะเอาชนะความทุกข์ความลำบากเอาชนะความไม่สะดวกไม่สบายความพยายามของใจทุกดวงเป็นเหมือนกันหมดพยายามอย่างนี้มาจนนับประมาณไม่ได้เลยพยายามมาเท่าไหร่แล้วแต่ไม่เคยชนะสักทีหนึ่งไม่เคยชนะกฎธรรมชาติเหล่านี้ไปได้กฎคือตายรักนี่แหละกฎในธรรมชาติความจริงในหลักธรรมชาติไม่มีใครมีอำนาจเหนือสิ่งเหล่านี้
พระพุทธเจ้าก็ตามพระสาวกก็ตามเวลาท่านดำเนินท่านต่อสู้ท่านเอาสิ่งเหล่านี้แล้วเข้าแลกมามันกลัวทุกข์เอาทุกข์ให้มันดูมันกลัวลำบากพามันไปสู่ที่ลำบากแล้วดูที่มันจะดิ้นรนขนาดไหนมันจะกระวนกระวายขนาดไหนพอมันดิ้นรนออกมาชัดๆมันก็รู้ว่าออกมาจากอะไรเนี่ยออกมาจากใจเราไม่งั้นเห็นไม่ได้ง่ายๆนะถ้าให้ปลนเปลออยู่กับความสุขความสะดวกสบายนี่กิเลสไม่แสดงตัวมาให้ใครๆเห็นได้ง่ายๆเลยซ่อนอยู่หลังฉากนั่นฝังตัวแน่นเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับเราเลยพอเอาสิ่งเหล่านี้แหละเข้ามาล่อมันไม่ชอบสิ่งไหนเอาสิ่งนั้นมาล่อมันดูสิมันจะแสดงอาการอะไรขึ้นมานะมันจะผ่าโผนอยู่ในหัวใจเราบีบบังคับหัวใจเราไม่ให้พบแบบนั้นไม่ให้ได้ยินแบบนั้นบังคับทุกอย่างให้เราหลบหลีกแล้วมันหลบหลีกพ้นที่ไหนล่ะวันหนึ่งเราก็ต้องเจอสิ่งที่เราไม่ปรารถนาเลยวันหนึ่งต้องเจอจนได้ความเจ็บไข้ได้ป่วยก็ตามความล้มความตายก็ตามสิ่งอะไรก็ตามเถอะที่ไม่พึงปรารถนาวันหนึ่งมันต้องมาเห็นวันหนึ่งต้องได้ยินหลบไปที่ไหนก็หลบไม่พ้นมันเรื่องอะไรต้องไปหลบหลีกมันสิ่งเหล่านี้มันเป็นความจริงไม่ใช่เหรอนั่นพอปัญญามีแล้วเหตุผลมีแล้วล่ะสิ่งเหล่านี้เป็นความจริงจะหลบไปไหนหลีกไปไหนความลำบากทั้งหลายความทุกข์ทั้งหลายไม่ต้องหลบหลีกมันความเจ็บไข้ได้ป่วยความล้มความตายอย่าไปหลีกมันดูให้มันถึงความจริงความจริงสิ่งเหล่านี้ต้องมีพอรู้ว่ามันต้องมีในตัวเราตัวท่านตัวใครก็ตามเถอะมันก็ยอมรับเนี่ยเราเจ็บเราชราข้ามผ้าเราเสื่อมไปเสื่อมไปเรื่อยๆนี่เรากำลังจะตายนะร่างกายนี่กำลังจะแตกมีเวทนากำลังเล่นงานมีสัญญาที่เสื่อมไปมีสังขารที่ปรุงยุ่งเหยิงวุ่นวายไปหมดมันต้องมีเพราะดูอย่างนี้แล้วไม่กลัวนะความฟุ้งซ่านคนส่วนใหญ่ไม่อย่างนั้นเวลาฟุ้งซ่านแล้วยิ่งกลัวยิ่งกลัวยิ่งฟุ้งเห็นไหมเหตุผลเราไม่พอเนี่ยท่านถึงให้ดูอย่างหยาบๆซะก่อนเช่นการอยู่เสนาสนะในป่าในดงแบบนี้เมื่อทำการอาหารการบริโภคต้องเดินจะฝนก็ตามจะแดดจะเย็นก็ตามเถอะทำบังคับไว้เลยดิบวชกับนิกายไหนก็ตามอุปชาไหนก็ตามให้เธอบิณฑบาตหากินโดยลำแข้งของตัวเองนะนี่เป็นวิธีที่เหมาะสมที่สุดเธอจะได้เห็นทุกข์เห็นยากเห็นความลำบากประจำสังขารประจำร่างกายประจำจิตใจเมื่อเธอเห็นมันแล้วเธอจะรู้ว่าสัตว์ทุกตัวเป็นเหมือนกันไม่ยิ่งไม่ย่อนกว่ากันเลยเราท่านๆแต่ถ้าจมอยู่กับมันจมอยู่กับหน้าความไม่รู้นี่แหละความรู้นี่ไม่ถูกปลุกขึ้นมาก็ฝังตัวยมจมอยู่อย่างนั้นพอความรู้นี่ถูกปลุกขึ้นมาด้วยปฏิปทาที่ทรหดอดทนเอาความทุกข์ความยากเข้ามาแลกกันมันจึงเห็นตัวกิเลสโผล่ขึ้นมาอยู่เสนาสนะแบบนี้พระพุทธเจ้าทำมาเป็นพระองค์แรกเลยลำบากลำบนทุกสิ่งทุกอย่างแล้วความทุกข์นี้มันมาจากไหนทำไมสัตว์สาราสิงอยู่ในป่าในดงมันเป็นเหมือนเรานี่แหละแต่ดูท่าทางไม่ทุกข์เหมือนเราไม่กังวลเหมือนเราเขาดีกว่าเราหรือเปล่าแต่ก่อนเราเคยดูถูกเหยียดหยามเขานี่เขาเป็นสัตว์เดรัจฉานแต่ทำไมบางอย่างเขาดีกว่าเราอีกเราไปอยู่ตรงนั้นเรากลัวถ้าตายเขาอยู่กันเฉยเราไปอยู่ตรงนั้นเรากลัวผีมดปลวกมันอยู่กันเฉยมันไม่เห็นกลัวอะไรเราไปอยู่ตรงนั้นเรากลัวงูกลัวอะไรก็ตามเถอะพวกสัตว์ต่างๆเหล่านั้นเขาเห็นกลัวไอ้เราเป็นทุกข์ทั้งตายเพราะความกลัวนี่ทำไมเขาไม่เป็นเรากับเขาใครประเสริฐกว่ากันเนี่ยเดี๋ยวนี้แต่ก่อนกิเลสหลอกเราที่ไหนเราประเสริฐกว่าที่ไหนได้หัวใจเราวุ่นวายจะตายน่ะคิดไปเรื่อยๆพิจารณาไปเรื่อยๆได้เหตุได้ผลที่กิเลสมันสอนเราเนี่ยเราเป็นสัตว์ประเสริฐที่ไหนได้บางครั้งเราเลวกว่ามดซะอีกมดมันไม่เห็นกลัวผีให้เรากลัวดูสิน่ะเห็นไหมมันค่อยปรับเข้าสู่สมดุล
คือว่าเราดีกว่าเขาก็ไม่ใช่ซะแล้วนี่เราเลวกว่าเขาก็ไม่ใช่ธรรมชาติของแต่ละอันมันเป็นตามสิทธิตามหน้าที่ของแต่ละสิ่งแต่ละอย่างไปเนี่ยมันค่อยๆเป็นกลางเข้ามาแล้วจะยกตัวว่าตัวดีตัววิเศษกว่าไม่ยกไม่ขึ้นก็สิ่งอย่างนี้ยังมีอยู่ในหัวใจเราจะไปดีได้ยังไงจะว่าเราเลวก็ไอ้สิ่งเหล่านี้ก็ยังมีดีๆอยู่ในหัวใจเราจะว่าเราเลวก็ไม่ได้แล้วเนี่ยมันปรับเข้าสู่สมดุลปรับเข้าสู่ความเป็นกลางอยู่อย่างนั้นปรับทุกสิ่งทุกอย่างเข้าสู่จุดสมดุลในหลักธรรมชาติให้ได้จะเอียงไปข้างไหนก็ตามเถอะเนี่ยเทวกามสุขาริกานุโยคจะเอียงไปยินดีในสิ่งนั้นผิดอัตตากิลมัฏฐานุโยคจะเอียงยินดีไปอีกข้างหนึ่งผิดอีกทุกสิ่งทุกอย่างเอียงไปข้างเกิดผิดเอียงไปข้างว่าดับดีกว่าผิดอีกเหมือนท่านอาศัยการฝึกฝนแบบนั้นอยู่ในเสนาสนะที่เหมาะสมเหมาะสมที่จะปลุกสติปลุกปัญญาขึ้นมาทำข้อวัดปฏิบัติต่างๆด้วยความเหมาะสมเหมาะสมที่จะเจริญสติปัญญาขึ้นมาเนี่ยที่ท่านแสดงไว้ประทานไว้นอนประมาณ4ชั่วโมงต่อวันนะจากนั้นมาก็ลุกขึ้นถ้ายังง่วงอยู่ก็เดินจงกรมล้างหน้าล้างตาเสร็จแล้วเดินจงกรมถ้ายังง่วงอยากนั่งก็นั่งพอจนถึงเช้าเช้าก็เตรียมตัวออกทำข้อวัดต่างๆขัดพื้นขัดศาลาพร้อมเพรียงกันแล้วออกบิณฑบาตพิจารณากรรมฐานไปเรื่อยทั้งไปทั้งกลับไม่ละจิตไม่ละเลยกรรมฐานไม่ละไตรลักษณ์ไม่ละอริยสัจสี่กำหนดอยู่นั้นตลอดวันไม่มีเรื่องอะไรจะต้องพูดคุยกันมากเลยนักปฏิบัติเนี่ยไม่มีเวลาพูดคุยกันมันเสียเวลาเมื่อเราเผลอพูดคุยกันไปนั่นกิเลสซ่องสมตัวเองขึ้นมาเหนียวแน่นขึ้นมาในหัวใจเดี๋ยวเวลาท่านเห็นโทษเข้าไปท่านเห็นอย่างนั้นไม่มีเวลาจะคุยจะสงสิงอะไรกับใครทั้งนั้นพิจารณาเป็นอัตเป็นธรรมไปตลอดสายการขบการฉันก็ตามเห็นโทษของมันในสิ่งเหล่านี้พาให้เราพึงพอใจสอแสวงหาพาสัตว์โลกดิ้นรนกระวนกระวายกันนักหนานี่หาอยู่หากินไปไม่คำนึงคำนวณอะไรเลยเราอยู่ในวงเดียวกันกับเขานี่แหละขณะนี้กำลังทำความภาคเพียรอยู่นะทำความรู้สึกตัวอยู่ครับกิเลสเบียดเบียนเราอยู่อย่างนี้ความทุกข์เบียดเบียนเราอยู่อย่างนี้จะเอาเวลาไปทำอะไรจะทำอะไรนอกเหนือไปจากนี้ก็เป็นเรื่องของกิเลสทั้งหมดมันก็ไม่อยากเอาอะไรทั้งนั้นแหละไม่อยากพูดไม่อยากคุยตั้งจิตตั้งใจอยู่กับการประพฤติปฏิบัติเท่านั้นพระพุทธเจ้าท่านทำอย่างนี้มาแต่แรกเลยนี่ครูบาอาจารย์ตามประวัติท่านก็เหมือนกันสิ่งที่มันปิดบังเราไว้ไม่ให้เชื่อถือคืออะไรวัตถุข้าวของต่างๆสมบัติพระสถานต่างๆนี่ความวิวัฒนาการไปต่างๆนานาเนี่ยปิดบังเราไว้หมดเราเห็นสภาพแบบนั้นไม่ได้จึงไม่คิดไม่ถึงว่าบุคคลเช่นนั้นจะมีอยู่ในโลกจากนั้นไปก็กลายเป็นนิยายไปแล้วความเห็นผิดไปเรื่อยๆจนกลายเป็นนิยายไปเลยพระพุทธเจ้าก็คงเป็นอย่างนั้นเหมือนกันเป็นเรื่องแต่งขึ้นมาเพราะภาษาวกรักท่านเลื่อมใสท่านเขียนยกยอปอปั้นขึ้นมาเหมือนกับพระมหาคุณจารย์เขียนยกยอปอปั้นหลวงปู่มั่นขึ้นไปอย่างเงี้ยนะพระจิตมันเห็นผิดไปแล้วนี่เสร็จเลยนรกกี่คุณก็ทนอยู่ไม่ได้หรอกมันตกเรียบหมดอ่ะตกไปตามความจริงตัวเองไม่รู้ก็ตามเถอะแต่ความจริงไม่ได้ละเลยหัวใจใครทั้งนั้น
เราได้ทำกรรมเหล่านี้ไปแล้วมิจฉาทิฏฐิครอบงำเต็มที่แล้วเบียดเบียนพระอริยบุคคลท่านทางกายก็ตามทางวาจาก็ตามทางใจก็ตามผลเป็นความเดือดร้อนเกิดขึ้นมาทำไมถึงเป็นอย่างนั้นจิตมันไม่เชื่อมกับเหตุกับผลไงจิตไม่เชื่อมกับเหตุผลที่เป็นอัตเป็นธรรมแล้วมันก็เชื่อมตามเหตุผลของกิเลสกิเลสจุงไปไหนจุงไปไหนนั้นสิ่งที่ตัวไม่รู้ตัวก็หาว่าจะรู้สิ่งที่ไม่เคยเห็นเลยอำนาจของศีลเป็นยังไงไม่เคยทราบเลยไม่เคยรักษาเลยมาวิจารณ์ได้ยังไงจิตที่เป็นสมาธิเป็นยังไงบ้างตัวไม่เคยเป็นมาอวดรู้ได้ยังไงปัญญาในทางธรรมเราเป็นยังไงบ้างตัวไม่ถึงไม่เคยคิดแต่อวดวิจารณ์ไปแล้วเนี่ยดูสิเห็นไหมนี่อำนาจมิจฉาทิฏฐิถ้าอำนาจสัมมาทิฏฐิตัวไม่รู้ก็คือไม่รู้ยอมรับความจริงเหตุผลก็คือเหตุก็คือเราไม่ทราบผลเราจึงไม่เป็นแบบท่านแล้วเราจะอะไรไปพูดล่ะเนี่ยเห็นไหมจะไปตกต่ำอย่างนั้นก็ไม่ตกต่ำความรู้ที่ถูกต้องเราไม่ทราบสิ่งนั้นเราจึงไม่อาจทำไม่อาจวิจารณ์ไม่อาจอะไรทั้งสิ้นความรู้ที่ถูกต้องมันเป็นเหมือนกับเป็นเบรกระงับการกระทำต่างๆซึ่งอาจจะผิดพลาดได้ง่ายๆการกระทำเหล่านั้นมีอยู่บุคคลผู้เช่นนั้นมีอยู่เหตุการณ์สถานที่แบบนั้นมีอยู่จริงๆท่านลำบากลำบนแบบนั้นจริงๆท่านเอาสิ่งเหล่านั้นแหละปลุกสติปัญญาขึ้นมาความทุกข์ความลำบากทั้งหลายท่านจึงไม่ให้กลัวไม่ให้หนีอย่ากลัวความทุกข์อย่าหนีความทุกข์อย่ากลัวความลำบากอย่าหนีความลำบากขันติปรมังตโปติติขาความอดทนอดทนเข้าไปอดทนกับทุกสิ่งทุกอย่างมันจะเป็นเครื่องแผดเผาเป็นตบะอย่างยิ่งหัวใจจะมั่นคงขึ้นมาเพราะเหตุเหล่านี้แหละเมื่อหัวใจมั่นคงแล้วป้อนเหตุผลที่ถูกต้องเข้าไปเมื่อค่อยคิดค่อยอ่านขึ้นมาจนกระทั่งรู้ชัดๆไม่มีอะไรเป็นเหตุเป็นผลเป็นสุขเป็นทุกข์แต่ตัวเราเองนอกจากหัวใจเราเองเท่านั้นหัวใจมีความหมายเป็นแง่นั้นสัมผัสสิ่งนั้นเกิดเป็นสุขขึ้นมาหัวใจมีความหมายเป็นแง่นั้นสัมผัสสิ่งนั้นเป็นความทุกข์ขึ้นมาไม่ใช่เพราะสิ่งนั้นจริงๆมาทำทุกข์ทำสุขให้เราไม่มีเลยบุคคลผู้ไหนวัตถุสิ่งใดสถานที่ใดบ้านเมืองไหนให้สุขให้ทุกข์แก่เราไม่มีนอกจากหัวใจเราเท่านั้นนะมันความเห็นถูกต้องดิ่งลงไปดิ่งลงไปถูกจุดที่เป็นสัจธรรมไม่มีเงินทองข้าวของที่ไหนทำความสุขให้เรามันก็ไม่บ้าเงินบ้าทองไม่หาเงินหาทองไม่มีวัตถุสิ่งไหนให้สุขให้ทุกข์แก่เราไม่บ้าไปหาวัตถุไม่รังเกียจวัตถุนั้นไม่ได้ให้ทุกข์แก่เรานี่ไปรังเกียจทำไมไอเรารังเกียจคนนั้นรังเกียจสิ่งนั้นเพราะเห็นว่าสิ่งนั้นให้ทุกข์แก่เราใช่ไหมเราไปยินดีในสิ่งนั้นเพราะเห็นว่าสิ่งนั้นให้ความสุขแก่เราเนี่ยมันหมายไปภายนอกทั้งหมดเลยกิเลสแหลมคมอย่างนี้ให้หมายสิ่งอื่นนอกจากตัวมันเองทั้งนั้นเป็นสุขเพราะอันนั้นเป็นทุกข์เพราะอันนั้นไม่เคยให้หมายว่าตัวมันเองตัวมันเองให้ความหมายในสิ่งต่างๆแล้วก็เกิดความสุขขึ้นมาเมื่อสมหวังตัวมันเองให้ความหมายในสิ่งต่างๆแล้วก็เกิดความทุกข์ขึ้นมาเมื่อผิดหวังกิเลสไปป้ายสีไว้เรียบหมดสิ่งใดไม่เคยเห็นก็ตามกิเลสยังเอามาทำร้ายเราจนได้สิ่งนั้นเราไม่เห็นเราจึงอยากไปดูสิ่งนั้นไม่เคยได้ยินจึงต้องดิ้นรนเพื่อจะไปดูไปได้ยินอันนั้นยังไม่เคยได้ชิมเลยดิ้นรนเพื่อจะไปสิ่งใดไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นแต่กิเลสมันทำงานให้เราต้องดิ้นรนจนได้ดูเข้าไปเถอะได้เหตุได้ผลออกมาอย่างเดียวเท่านั้นนอกจากกิเลสกับใจเราเป็นผู้ให้สุขให้ทุกข์แล้วไม่มีสิ่งไหนทั้งสิ้นมีความเห็นที่ถูกต้องจิตใจมันจะคลายออกหมดเลย
คนที่เคยเกลียดก็ไม่เกลียดเสียคนที่เคยรักก็ไม่รักเกินไปนักไม่เกลียดเกินไปนักมันเบาลงเนี่ยเบาบางลงตามอำนาจสติปัญญาอำนาจการประพฤติปฏิบัติสิ่งที่เคยว่าให้ความลำบากไม่ใช่ไม่ได้ให้ความลำบากแกเราเป็นความลำบากธาตุลำบากขันแต่ไม่ใช่ลำบากจิตนะดูสิความลำบากจิตเกิดเพราะความไม่ชอบไม่ใช่เหรอความไม่ยินดีไม่ชอบเป็นเหตุให้จิตกระวนกระวายแล้วก็ต้องดิ้นรนไปสิ่งต่างๆไม่ได้ให้ความสุขให้เราจิตสร้างความหมายขึ้นมาเองไม่ใช่เหรอแล้วพอสมหวังแล้วเกิดเป็นความพอพอใจขึ้นมาเป็นความสุขขึ้นมาไม่ใช่สิ่งนั้นเป็นตัวจิตซะเองเดี๋ยวทั้งหมดรวมลงในจิตภาวนาไปภาวนามาสร้างสติปัญญาสร้างเหตุสร้างผลที่ถูกต้องขึ้นมาทุกอย่างจะต้องมารวมลงในจิตทั้งหมดเลยจิตนี้เป็นตัวบุญจิตนี้เป็นตัวบาปเป็นตัวการกระทำทุกสิ่งทุกอย่างแล้วจิตนี้เองถึงจะต้องได้ล่อนเล่ห์พเนจรไปรับผลบุญผลบาปต่างๆนานามันเกิดเพราะตัวเองทั้งหมดไม่มีสิ่งไหนจะตำหนิติเตียนอีกแล้วไม่มีสิ่งไหนจะชมเชยอีกแล้วติเตียนก็ติเตียนกิเลสนั่นถูกจุดแล้วตอนแรกปลอมไปหมดกิเลสปลอมให้ไปติสิ่งนู้นไปติสิ่งนี้กิเลสปลอมให้ไปชมสิ่งนั้นไปชมสิ่งนี้พอความรู้ถูกต้องขึ้นมาไม่ปลอมแล้วติก็ติตัวกิเลสในหัวใจเรานี่ติตัวเองนี่ชมก็ชมเชยทำหนึ่งหัวใจเรานี่ชมเชยพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์มันท่านเป็นผู้จริงทั้งนั้นเป็นผู้รู้แจ้งเห็นจริงทั้งหมดสวากขาตธรรมประทานไว้แล้วเป็นของจริงล้วนๆหัวใจมันเริ่มรู้ตัวเองเรามันปลอมทั้งอันเลยความจริงเขามีอย่างนี้แต่ไหนแต่ไรมาไม่เคยปกปิดตัวเองธรรมชาติต่างๆเกิดดับเกิดดับเปลี่ยนแปลงไปอยู่มันไม่มีธรรมชาติไหนปิดบังตัวเองเลยเต้นแต่ความรู้ของเราแล้วความรู้ตัวนี้มันดีไหมเนี่ยเห็นตัวกิเลสก็เห็นแบบนี้แหละความรู้จอมปลอมนี่แหละตัวกิเลสนะกลมกลืนกับเราเลยเห็นไหมเรารู้อย่างนั้นเราเห็นอย่างนี้เราเข้าใจเหตุผลแบบนั้นแบบนี้เป็นเราทั้งหมดกลมกลืนเป็นอันเดียวกับเราแล้วก็คล้อยตามเหตุผลของตัวเองทำไปตามอำนาจของตัวเองแบบนั้นผลที่ได้รับคือมาเป็นเราท่านๆอยู่เดี๋ยวนี้ไม่ได้หลุดพ้นจากกองทุกข์ไปไหนเลยต้องเกิดต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายต้องอะไรทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นกองทุกข์นั่นความด้อยเหตุผลด้อยสติด้อยปัญญาไม่เป็นนักคิดอ่านไตรตรองทำให้จับหลักความจริงไม่ได้ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นความจริงในหลักธรรมชาติแต่หัวใจเรานี่สิความรู้ในหัวใจรู้ไม่จริงจึงรู้แบบจอมปลอมทั้งหมดรูปร่างกายเรานี่เป็นไงเรารู้จริงไหมท่านถึงว่าพิจารณาดูนะผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกดูให้มันแจ่มแจ้งดูเข้าไปทุกแง่ทุกมุมเท่าที่เราลึกได้เท่าที่ความสามารถจะมีเลยแหละแง่ไหนมุมไหนก็ตามเถอะเท่าที่จะค้นคว้าได้ให้มันท่องเที่ยวอยู่ในนี้ก็คนละกายนี่ขันธ์ทั้ง5นี่ไม่ผิดไม่มีผิดดูแบบไหนก็ตามไม่มีผิดเลยค้นคว้าลงไปค้นคว้าลงไปให้มันแจ่มแจ้งอยู่ตรงนี้ความรู้เราในร่างกายนี้มันไม่ถูกร่างกายปกติเหมาว่าเราสบายซะแล้วร่างกายเป็นทุกข์กันยากเหมาว่าเราเป็นทุกข์กันยากซะแล้วเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันไปหมดนี่มีความรู้จอมปลอมเหมาว่าร่างกายกับเราเป็นอันเดียวกันเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเหมาเขาว่าเป็นอันเดียวกันกับเราหมดทำไมเรามันถึงมีหลายสิ่งหลายอย่างนะเป็นรูปก็คือเราเวทนาก็เป็นเราทำไมนี่พอจิตมันได้สมาธิขึ้นมานะก็สมาธิเป็นอันหนึ่งแบบนี้ทำไมเราจึงเป็นได้หลายอย่างเป็นรูปก็ได้เป็นเวทนาก็ได้เป็นสัญญาสังขารวิญญาณทำไมเป็นเราทั้งหมดตอนจิตมันเข้าไปเป็นสมาธิแล้วมันไม่ได้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกับอะไรนี่นะท่านจึงว่าพอได้สมาธิแล้วเป็นพยานอันเอกเลยกายกับจิตมันไม่ใช่อันเดียวกัน
นั่นเองที่ว่าคนไม่เคยได้สมาธิแล้วทำไมถึงบังอาจวิจารณ์ไปในสิ่งเหล่านั้นได้มันไม่ใช่หลงซะจนเลยนรกอเวจีไหนไปแล้วเหรอเห็นไหมทำอยากรู้ทำสมาธิให้ได้สิจิตใจมันค่อยๆแยกออกจากตัวเองคล้ายๆอย่างนั้นความรู้สึกทีแรกนะกำหนดไปพุทโธพุทโธพุทโธเป็นต้นอย่างเงี้ย ความรู้มันค่อยๆหดเข้ามาหดเข้ามาหดเข้ามาเหมือนมันจะแยกจากเราเองความรู้สึกเหมือนอะไรอย่างมันจะแยกจากกันตกใจส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้นเลยตกใจนี่เราเป็นอะไรไปเนี่ยเลยจิตไม่เข้าถึงสมาธิเสีย จิตถอนออกมาทีหลังทำใหม่อีกถ้าตกใจอีกไม่ได้ความเลยจะเป็นอย่างนี้อยู่เรื่อยๆจนกระทั่งมันเอามันตัดสินใจแหละจะเป็นไงเป็นกันเถอะวันนี้จะให้มันรู้กันสักทีนึงมันจะแยกจากกันมันจะเป็นอะไรขึ้นมาก็แล้วแต่เถอะจะลองดูเนี่ยกำหนดไปกำหนดไปพุทโธพุทโธพุทโธพอมันจะแยกปล่อยเลยแยกก็แยกพอแยกก็แยกมันก็ถึงความเป็นสมาธิบรรลุความเป็นสมาธิรู้ละคราวนี้จิตกับกายเป็นคนละอย่างกันจิตมันฝึกง่ายเพราะเหตุนี้อาศัยความทนอดทนอาศัยข้อวัดปฏิบัติต่างๆจิตมันถึงสงบตัวเข้ามาได้แยกจากกายละคราวนี้ไม่ใช่กายแน่ๆนี่ถ้าไม่หลงสมาธิมีปัญญามีสติปัญญาแฝงตัวอยู่ในนั้นด้วยมันจะพิจารณาไปทันทีเลยจิตสงบเข้ามาในท่านว่าอุปจารสมาธิหดตัวเข้ามาแยกจากกายแต่ไม่ลงถึงฐานของจิตไม่ดับเงียบไปเลยสติปัญญาที่มันพร้อมตัวอยู่แล้วมันจะรู้เลยนี่ไม่ใช่เราเป็นคนละอันกันแต่เราเคยหลงมาเท่าไหร่ว่าเป็นอันเดียวกันแล้วพอจิตออกจากนี่แล้วมันก็จะต้องไปหลงต่ออีกแต่ความหลงเหล่านั้นไม่อยู่นานมันได้พยานยืนยันเข้ามาแล้วนะดูสิเดี๋ยวต่อไปจิตจะไม่เข้ามาเป็นสมาธิง่ายๆก็ตามเถอะแต่ความรู้มันมีอยู่ความเข้าใจมีอยู่แล้วมันเป็นคนละอย่างอยู่โดยดีไม่ว่าจิตจะเป็นสภาพไหนก็ตามจิตจะสร้างตัวเองออกมากลมกลืนกับร่างกายก็ตามแต่ยังไงไม่ใช่อันเดียวกันทุกขณะไม่ว่าขณะอยู่ในสมาธิหรือขณะออกจากสมาธิไม่มีวันเป็นธรรมชาติอันเดียวกันเลยความรู้กับร่างกายรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณกับจิตไม่ใช่อันหนึ่งอันเดียวกันทำงานประสานกันได้ก็ต่างกลมกลืนกันขนาดไหนก็ต่างแต่ไม่ใช่อันเดียวกันเหมือนเวลาดูแท่งคอนกรีตเข้าไปแท่งคอนกรีตเหมือนกับเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งเดียวที่ไหนได้แท่งคอนกรีตนั้นเป็นมาจากอะไรมีปูนมีทรายมีหินมีเหล็กมีน้ำแล้วเวลาเขาหล่อเขาผสมกันเข้าไปแล้วมันแห้งตัวมาแล้วมันจะเป็นไงมันจะเป็นอันเดียวกันได้ไหมก็ทอออกมาดูสิหินก็เป็นหินอยู่ไงแหละไม่เห็นเป็นคอนกรีตทรายก็เป็นทรายอยู่งั้นปูนก็เป็นปูนอยู่งั้นน้ำก็ระเหยไปเป็นน้ำอยู่งั้นไม่มีเป็นอันเดียวกันเลยเหมือนร่างกายของเรานี่เราเข้าใจว่าเป็นอันเดียวกันที่ไหนได้พอสมาธิมีปัญญามีเข้าไปมันจะเหมือนกับแท่งคอนกรีตนั่นแหละมันอยู่ด้วยกันแต่มันไม่ใช่อันเดียวกันหินกับทรายกับปูนรวมกันอยู่ในนั้นแหละแต่ไม่ใช่อันเดียวกันกับเหล็กก็อยู่ในนั้นแหละแต่เรียกชื่อว่าเป็นอันหนึ่งคือคอนกรีตเสียไอ้นี่ก็เรียกชื่ออันหนึ่งก็เป็นคนเสียเป็นหญิงเสียเป็นชายเสียเป็นหมาเป็นแมวไปเสียแต่มันไม่ใช่อันเดียวกันแล้วรูปต้องเป็นรูปเวทนาต้องเป็นเวทนาสัญญาเป็นสัญญาสังขารเป็นสังขารวิญญาณเป็นวิญญาณผู้รู้เป็นผู้รู้คอนกรีตจะออกมาเป็นรูปร่างอะไรก็แล้วแต่เป็นตึกเป็นสะพานเป็นถนนอะไรก็แล้วแต่คอนกรีตเป็นคอนกรีตเป็นคนละอย่างอยู่อย่างนั้นหินเป็นหินอยู่งั้นทรายเป็นทรายอยู่งั้นปูนเป็นปูนอยู่งั้นเหล็กเป็นเหล็กอยู่งั้นจะออกมาเป็นรูปร่างอะไรก็แล้วแต่แต่มันมาจากส่วนผสมทั้งนั้นร่างกายเราจะเป็นหญิงเป็นชายเป็นแก่เป็นเฒ่าเป็นเด็กเป็นอะไรก็แล้วแต่มาจากส่วนผสมคือธาตุดินน้ำลมไฟเท่านั้นเป็นอันเดียวกันไม่ได้ซะแล้วสิ่งเหล่านี้ความรู้ให้มันชัดเข้าไปดูสิชัดอยู่นี้ตลอดเวลาพอร่างกายเปลี่ยนแปลงไปจิตเปลี่ยนด้วยไหมนั่น
มันต้องไม่เปลี่ยนสิรูปร่างของคอนกรีตแท่งนั้นเปลี่ยนไปตัวหินตัวทรายเปลี่ยนไปไหมไม่เปลี่ยนเลยแต่เวลาดูรูปร่างกายเราอันนี้พิจารณาดูร่างกายเราเวลาเปลี่ยนแปลงไปทำไมจิตใจเราเปลี่ยนไปด้วยนี่เป็นเพราะอะไรก็เพราะความหลงของเราไม่ใช่เหรอหลงยึดอันนี้ว่าเป็นเราเป็นของของเราสิ่งนี้ว่าจะเที่ยงสิ่งนี้เป็นสุขสิ่งนี้จะเป็นตัวเป็นตนของเรานั่นพอสิ่งนี้เปลี่ยนแปลงไปตามความจริงไปตามธรรมชาติของเขาไอ้จิตใจเราก็เปลี่ยนแปลงไปตามความจริงคือตามกิเลสที่มันสอนอยู่เราจึงได้รับแต่กองทุกข์เพราะเหตุนี้ไม่ปฏิเสธเลยเรามีกิเลสเราจึงต้องเป็นทุกข์ไม่ใช่เพราะเป็นทุกข์เพราะสิ่งอื่นไม่มีเป็นทุกข์เพราะมีกิเลสนี่จับความจริงเข้าไปได้เรื่อยคนบางคนไม่ได้นะว่าเราไม่มีกิเลสผมกิเลสไม่มีหรอกครับมันกิเลสมันให้ปฏิเสธตัวเองปฏิเสธความจริงเพื่อนกันนี่แหละพูดจริงๆด้วยที่เป็นคารวาสนะว่าผมกิเลสไม่มีหรอกครับเดี๋ยวนี้มันเป็นทุกข์ถ้าตายมันเป็นทุกข์เพราะอะไรก็ทุกข์เพราะกิเลสมันไม่รู้เลยกิเลสไม่เคยให้รู้ตัวมันเองเลยหมายไปหมายไปที่รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณหมายไปที่สิ่งนั้นสิ่งนี้ไม่เคยบอกว่าตัวมันเองนี่แหละตัวทำทุกข์ให้ตัวพาเวียนว่ายตายเกิดมันให้ปฏิเสธไปหมดถ้าเป็นเรื่องของตัวมันเองมันเยี่ยมที่สุดมันเก่งที่สุดกิเลสในหัวใจเราหัวใจท่านปิดบังไว้มิดชิดทุกสิ่งทุกอย่างซ่อนตัวเองอย่างมิดชิดเนี่ยถ้าไม่มีการประพฤติปฏิบัติแบบพระพุทธเจ้าแล้วเป็นไปไม่ได้เลยจิตใจดวงไหนจะยั่งเข้าถึงตัวกิเลสได้ท่านจึงปลูกใจไว้เสมออย่ากลัวความทุกข์ความลำบากเอาสิ่งนั้นแหละมาเป็นหินรับสติปัญญาเอาสิ่งนั้นแหละมาปลุกสติปัญญาของเราขึ้นมามันนอนจมอยู่กับความอยากสบายอยากเป็นสุขอยากสะดวกไม่อยากทุกข์ไม่อยากลำบากมันจมอยู่กับสิ่งเหล่านี้จึงต้องเอาสายสิ่งเหล่านี้ขึ้นมามาปลุกสติปัญญาขึ้นให้ได้เรามีแนวทางอยู่แล้วนี่แนวทางนี้ไม่เคยพลาดใครได้เดินทางนี้แล้วไม่พลาดมักไม่พลาดผลถ้าไม่เดินทางนี้แล้วมันก็พลาดตั้งแต่เริ่มต้นถ้าลองได้เดินทางนี้แข็งใจเดินเข้าไปไม่มีทางพลาดไปได้ทางนี้ตรงต่อความรู้เท่าทันก่อนรู้เท่าทันแล้วก็เริ่มเดินไปออกไปไปออกไปใจไกลจากความทุกข์ไปเรื่อยๆท่านว่าท่านผู้ไกลจากกิเลสไกลจากความทุกข์ไปเรื่อยๆไกลจากกิเลสไปเรื่อยๆลองได้เดินทางนี้เดินด้วยความทรหดจริงๆสู้จริงๆไปสู้กับสิ่งอื่นเก่งไม่เถอะเกินขนาดเป็นแชมเปี้ยนโลกก็ตามแต่มันเป็นขี้ข้ากิเลสนะไม่มีประโยชน์อะไรเลยต่อสู้จะเป็นอภิมหาเศรษฐีก็ตามเถอะแต่เป็นลูกน้องกิเลสทั้งหมดกิเลสครอบหัวอยู่ทั้งหมดหาประโยชน์อะไรไม่ได้ให้มันเก่งอยู่กับการประพฤติปฏิบัติแบบนี้ให้มันต่อสู้กับตัวเองแบบนี้บังคับตัวเองได้แบบนี้นั่นผู้นั่นแหละผู้ชนะแล้วไม่กลับแพ้อีกเป็นแชมเปี้ยนโลกชนะเขาแล้วมันกลับแพ้เขาดูเขาเก่งขึ้นมาอีกสังขารเราล่วงโรยไปฝีมือตกไปชนะแล้วกลับแพ้มีประโยชน์อะไรยินดีแล้วต้องกลับมายินร้ายเคยดีใจแล้วต้องกลับมาเสียใจมีประโยชน์อะไรหรอชนะแบบนั้นท่านจะไม่ชนะตัวเองให้ได้ชนะสิ่งอื่นชนะสงครามเท่าไหร่ก็ตามหมดทั้งโลกนี้ก็ตามแต่แพ้ตัวเองแพ้กิเลสตัวเองไม่มีท่าเลยเป็นกองทุกข์อยู่มันเป็นเจ้าของความทุกข์ความทรมานอยู่มันเนี่ยเอาเหตุผลเข้าไปในหัวใจเราป้อนเหตุผลที่ถูกต้องเข้าไปสิ่งที่ไม่รู้ต้องคือไม่รู้อย่าอวดรู้ขึ้นมาเมื่ออวดรู้ขึ้นมาเมื่อไหร่มันผิดไปแล้วเห็นไหมก็เราไม่รู้นี่นะเมื่อเรายอมรู้ว่าเออนี่ยังไม่รู้เรายอมรับความจริงนั่นเริ่มเป็นความรู้ที่ถูกต้องแล้วรู้ในขั้นนี้สิ่งนี้เรายังไม่รู้
เมื่อจะทำต้องรู้ซะก่อนนั่นดูสิเทียบเคียงอย่างที่ว่านั่นสิ่งนี้ทำไมให้สุขให้ทุกข์แก่เราจริงๆเหรอดูให้ถึงเหตุถึงผลมันทำไมไม่เสมอหน้ากันสัตว์ทั้งโลกนี้ความรู้เราไม่ถูกต้องนี่เราถึงไปชมเชยสิ่งนั้นไปติเตียนสิ่งนี้ความรู้เราไม่ถูกต้องเลยสัมผัสสัมพันธ์กับอะไรจึงต้องมียินดียินร้ายไม่เสมอหน้ากันหรือว่าใครผิดใครถูกมาไปโทษสิ่งอื่นอีกมาไปยินดีในสิ่งอื่นอีกเราผิดผู้เดียวผิดทุกขณะทั้งขึ้นทั้งล่องกระดิกตัวไปทางไหนผิดทั้งนั้นเพราะอะไรกิเลสมันเป็นผู้พาผิดอยู่ในหัวใจเราเนี่ยให้มันรู้ตรงนี้ให้ได้เถอะมันจึงสำรวมก็ผู้ผิดผู้เราเองมันจึงระวังอยู่นั่นระวังตัวเองทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่รู้ตัวนี้มันไม่มีความระวังไม่มีความสำรวมสำรวมไปทำไมเป็นทุกข์ไหนไหมท่านถึงสอนให้สำรวมมันเป็นทุกข์เราจะได้รู้จักทุกข์นี้มันมีประจำเพราะอย่างนี้เพราะมันไม่ได้ตั้งใจตัวเองทุกข์จึงเกิดขึ้นมาทำไมคนอื่นเขาไม่เป็นได้เหตุได้ผลตีมันเข้าไปกิเลสมันอยู่ทุกนั้นแหละตีเข้าไปตะล่อมเข้าไปกิเลสหมอบมีวันหมอบจนได้กิเลสหมอบเข้าเมื่อไหร่จิตถึงสมาธิหมอบได้เหตุผลกลไกอะไรต่างๆจิตจะต้องเข้าสู่ความสงบเข้าสู่ความสงบปัญญาอย่างที่เคยพิจารณาล้มลุกคลุกคลานแต่พอจิตสงบเข้าไปแล้วเป็นตัวปัญญาขึ้นมาแล้วอันนี้แล้วเป็นปัญญาอาศัยสัญญาอาศัยสังขารซะก่อนพอมีความสงบเข้าไปนั้นของจริงเกิดขึ้นมาคราวนี้ปัญญาเดินตามความจริงอ่านตามความจริงสิ่งนั้นเกิดต่อหน้าดับต่อหน้าจิตที่ตั้งมั่นอยู่งั้นพร้อมด้วยปัญญาไม่หวั่นไหวแล้วคราวนี้เกิดต่อหน้าก็ไม่ได้ยินดียินร้ายดับไปต่อหน้าต่อตาไม่ยินดียินร้ายในขณะนั้นจิตมันต้องประกอบด้วยสิ่งนี้จริงๆศีลสมาธิปัญญาจริงๆความสงสัยดับไปดับไปจิตประกอบด้วยอย่างอื่นไม่มีวันรู้แบบนี้ต่อให้เป็นใครก็ตามเถอะถ้าจิตไม่ประกอบด้วยศีลสมาธิปัญญาแล้วจะเป็นสภาพนี้ไม่ได้ตัวเราเองเป็นมาเท่าไหร่รู้ตัวเองเลยตัวเราเองไม่เคยเป็นสภาพแบบนี้จึงรู้ความจริงไม่ได้เลยผู้จะรู้เห็นความจริงได้ต้องเป็นอย่างนี้เท่านั้นเป็นสองกว่านี้ไม่ได้แล้วจิตยิ่งดิ่งลงดิ่งลงสัมมาทิฏฐิเกิดขึ้นความรู้ที่ถูกต้องที่รู้แจ้งเห็นจริงเกิดขึ้นในขณะนั้นแหละจิตจะเป็นอย่างอื่นกว่านี้คือเป็นจมอยู่ในทุกข์ทั้งหมดจิตต้องประกอบด้วยสิ่งเหล่านี้เท่านั้นจึงจะหาทางออกจากทุกข์ได้ไม่มีความสงสัยอะไรอีกต่อไปแล้วคืนวันนั้นพระพุทธเจ้าต้องเป็นอย่างนี้หมดสงสัยในศาสนาของเราถ้าท่านไม่เป็นอย่างนี้ท่านแสดงทางเหล่านี้ไว้ไม่ได้หมดความสงสัยในพระสงฆ์ทั้งหลายพระสงฆ์องค์ไหนก็ตามครูบาอาจารย์เราพูดล่ำลือขนาดไหนก็ตามท่านต้องมีสภาพจิตเป็นอย่างนี้แต่ก่อนท่านเป็นเหมือนเรานี่แหละท่านทรหดอดทนท่านฝึกท่านฝืนท่านสู้ท่านจึงมาพบสภาพจิตแบบนี้หลุดพ้นไปก่อนหน้าเราทั้งหมดควรแก่การเคารพควรกราบไหว้ทั้งหมดไม่มีอะไรสงสัยอีกแล้วเนี่ยอาจารย์ศรัทธาอย่างลงเต็มที่ตรงนั้นศรัทธาที่ไม่คลอนแคลนอีกความเชื่อที่ไม่เปลี่ยนแปลงอีกไม่เปลี่ยนแปลงไปเห็นว่าอะไรดีกว่าสิ่งเหล่านี้อีกแล้วไม่มีเลยจิตทรงตัวอยู่ถอนขึ้นมาแล้วเป็นเหมือนคนทั่วไปนี่แหละแต่ความรู้อันนั้นสิตัวจอมปลอมชั้นนอกมันถูกเปิดเผยออกไปแล้วตัวกิเลสที่เคยจอมปลอมไว้ปิดบังไว้นั่นถูกเปิดออกถูกหลอกออกไปด้วยอำนาจความเพียรจิตออกมาเป็นปกติก็ตามเถอะแต่รู้ซะแล้วรู้ธาตุรู้ขันธ์รู้โลกรู้อดีตรู้อนาคตซะแล้วเป็นสุขก็ไม่ยินดีนะเป็นทุกข์ก็ไม่ยินร้ายนะเป็นอะไรก็ตามเถอะไม่หวั่นไหวไปกับอะไรง่ายๆเลยจิตที่ได้ฝึกดีแล้วนะดีพอสมควรแล้วควรแก่การยกย่องแล้วเป็นแบบนั้น
ดูสิ่งเหล่านี้ดูเข้าไปทุกสิ่งทุกอย่างมันน่าสลดสังเวชอาจทำยิ่งก็ด้อยหล่อล่อยหล่อลงไปเรื่อยๆเพราะสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างนี้แหละสะดวกสบายเกินไปมันไม่ผิดแต่เราดันไปชอบเสียหน่อยเห็นไหมถ้าเราไปหลงความสะดวกเมื่อไหร่เราแพ้ให้เหตุผลกิเลสไปกลัวความลำบากเมื่อไหร่แพ้อีกแล้วความลำบากเป็นของจริงความกลัวของเราก็เป็นของจริงเราจึงเป็นทุกข์ความลำบากเป็นความลำบากเป็นของจริงด้วยความรู้เราเป็นของจริงด้วยรู้ถูกต้องด้วยเราไม่เป็นทุกข์เนี่ยหมั่นพินิจพิจารณาเข้าไม่มีอะไรดีกว่าเหตุผลที่ถูกต้องดีงามเท่านั้นป้อนให้มันทุกวี่ทุกวันทุกขณะจึงไม่มีบอกแล้วผมไม่มีเวลามาคุยมาเพลิดเพลินกันหรอกจะพูดจะคุยกันก็เป็นเหตุเป็นผลพอสมควรแล้วก็เลิกกันไม่เป็นบ้าน้ำลายไม่คุยกันอยู่แต่พุทธคือฉันอาหารฉันน้ำลงน้ำร้อนอย่างเงี้ยโดยเฉพาะฉันน้ำร้อนกลายเป็นเวลาพักผ่อนกลายเป็นเวลาลื่นเริงก็เป็นเวลาของกิเลสทั้งหมดนั่นแหละเราลึกไว้ให้ดีเราจะต่อสู้กิเลสเพลินกับอะไรไม่ได้เลยในขณะต่อสู้เหมือนนักมวยขึ้นเวทีแล้วไปเพลินกับอะไรไปคุยกับใครมันต้องทำหน้าที่อยู่บนนั้นไม่ใช่เหรอต้องระวังต้องหาจุดอ่อนของเขาต้องปกป้องตัวเองต้องหาวิธีทำลายมีแต่วิธีทั้งนั้นมีแต่การงานที่ต้องทำทั้งนั้นไม่มีเวลาไหนไปเพลิดเพลินได้เราจะออกจากทุกข์จะต้องรู้เรื่องของสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดเลยไปเพลินกับอะไรได้จึงไม่มีเวลาเพลิดเพลินรื่นเริงบันเทิงอะไรไม่มีเลยเราเคยมีอย่างนี้มาเท่าไหร่เวลาลื่นเริงบันเทิงเวลาเพลิดเพลินมีเยอะต่อเยอะแล้วเราก็หลงมันทั้งหมดเราเสร็จมันทั้งหมดแบบโลกไปไหมทำงานหนักก็ต้องพักผ่อนต้องไปตากอากาศต้องไปท่องเที่ยวที่นั่นที่นี่ไปหย่อนใจด้วยวิธีนั้นวิธีนี้กิเลสลากออกไปทั้งหมดการไปพักผ่อนก็คืออะไรปล่อยสติปล่อยปัญญาปล่อยเครื่องมือที่จะฆ่ามันปล่อยเครื่องมือที่จะจับตัวมันได้เมื่อสัตว์โลกทั้งหมดดูสิมันน่าสังเวชไหมความเห็นเหมือนกันเลยทำงานสร้างเนื้อสร้างตัวเสร็จจากหน้าที่การงานแล้วพักผ่อนพักผ่อนเสร็จแล้วรวบรวมเงินทองได้ไปท่องเที่ยวไปหาความเพลิดเพลินเจริญใจถึงนั้นถึงนี้ดูสิถึงไม่มีใครไปแตะต้องมันได้กิเลสในหัวใจตัวเองนั่นแหละแต่ต้องไม่ได้เข้าไปถึงเลยความเห็นมันผิดแล้วก็จะผิดต่อไปเรื่อยๆสิ่งนี้ไม่มีวันดับไปเองเหตุมันยังไม่ดับตัวมันเองจึงดับไม่ได้ต้องดับสาเหตุของมันดับความรู้ที่จอมปลอมของมันดับความรู้ที่จอมปลอมไปแล้วเหลือแต่ความรู้ที่จริงสิ่งอื่นเขาก็เป็นจริงของเขาอยู่แล้วความรู้ที่จริงจะเกิดขึ้นได้ต้องเหตุผลที่แม่นยำเท่านั้นอย่าฝึกเอาตรงนี้แหละให้มันมากๆครับงั้นทำอะไรก็สุ่มสี่สุ่มห้าภายนอกก็เหตุผลไม่เป็นท่าย้อนเข้ามาภายในแล้วคราวนี้เละเลยภายในมันละเอียดละออเข้าไปเรื่อยๆเหตุผลอย่างภายนอกมันไม่ลึกซึ้งอะไรเท่าไหร่เรายังหลงมันก็ต้องคลี่คลายมันออกซะก่อนเหตุผลภายนอกสิ่งนั้นเป็นอย่างนั้นมีเหตุเป็นอย่างนั้นมีผลเป็นอย่างนั้นผลนี้มาจากเหตุเหล่านี้นะเห็นผลก่อนสาวหาเหตุมันกำลังทำเหตุอยู่เท้าหาผลของมันเวลาทุกข์มันเกิดขึ้นมา
จิตเมื่อมันเคยชินอยู่แล้วมันก็หาเหตุหาผลหาเหตุแหละทุกข์นี้เกิดขึ้นมาเพราะอะไรก็ต้องจับต้นเหตุมันได้เนี่ยทั้งหมดมันถึงได้ว่ามารวมอยู่ที่ใจไม่มีที่อื่นอีกแล้วใจเราไปยินดียินดีเพราะหน้าอะไรเพราะความหลงของตัวเองเราใจเราเป็นยินร้ายเราเป็นทุกข์เพราะความหลงของตัวเองอีกจับตัวจริงมันได้เรื่อย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 มันลงใจได้เต็มที่เหตุผลเหล่านี้ลงถึงใจถึงใจเหตุผลเหล่านี้มาจากสมาธิปัญญามาจากพระพุทธธรรมพระสงฆ์รวมลงมาอยู่ในหัวใจเราผู้ประพฤติปฏิบัติอยู่นั่นแหละมันไก่มันตรองเข้าได้ยินได้ฟังแล้วต่อยกรองให้ถูกทีเดียวไม่ต่อยกรองแล้วก็สักก็ว่าผ่านไปท่านนั้นเกิดแล้วดับไปดับไปเราเก็บประโยชน์ไม่ได้เลยเวลาก็ผ่านไปอะไรแล้วก็เปลี่ยนแปลงไปหัวใจเรายังเป็นอย่างเดิมอยู่มันก็หลุดพ้นไปไม่ได้เลยกองทุกข์เหล่านี้ต้องได้รับวันยังค่ำคืนยังรุ่งต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายต้องพัดพากจากกันต้องเจอสิ่งที่ไม่พอใจต้องสูญเศร้าอยู่นั้นนี่ของดีของที่ใครๆก็ไม่ต้องการสู้เอาสู้ให้เต็มกำลังเต็มจริงๆทุกสิ่งทุกอย่างเต็มกำลังจริงๆถ้าแพ้โดยการต่อสู้แล้วนั่นแหละพระพุทธเจ้าสรรเสริญแล้วถ้าแพ้โดยการบนเวทีพระพุทธเจ้าสรรเสริญแล้วถึงจะแพ้ก็ตามแพ้เพื่อชนะผู้ชนะแบบอื่นมันเป็นชื่อว่าผู้แพ้อยู่วันยังค่ำคืนยังรุ่งมันไม่เคยชนะตัวเองได้เลยผู้แพ้ในวันนี้จะชนะต่อไปในวันหน้าผู้ภาคเพียรที่เดี๋ยวนี้จะได้ผลได้ประโยชน์ต่อไปเรื่อยๆผู้ไม่เอาไหนเลยทำอะไรก็ไม่ได้เรื่องอยู่แล้วทุกตลอดการเวลาผ่านไปแต่ละขณะแต่ละขณะกิเลสก็ยังครองหัวใจอยู่อย่างนั้นเราลึกไว้เสมอเวลาผ่านไปเฉยแต่กิเลสยังเต็มอยู่ในหัวใจนี่เราพลาดพลั้งเป็นอะไรตายไปเสียเป็นไงตายไปด้วยความหมดกิเลสหรือเปล่าด้วยความรู้จักมันไหมไม่มีเลยแล้วเราก็ต้องไปเป็นอย่างนี้อีกแหละไปเกิดเป็นอะไรก็ตามความเกิดเป็นทุกข์อีกแล้วความแก่เป็นทุกข์อีกแล้วความตายเป็นทุกข์อีกแล้วต้องพบสิ่งนั้นสิ่งนี้อีกแล้วเมื่อผู้เห็นเหล่านี้บ่อยๆมันจะไม่อยากจะอะไรทั้งสิ้นแหละมันจะกำหนดแต่บทธรรมบทกรรมฐานอะไรไปเรื่อยๆไม่อยากคุยไม่อยากเสียเวลาไฟลามเข้ามาถึงบ้านตัวแล้วเพลินอยู่ได้ยังไงมึงไม่เห็นอย่างนั้นแล้วมันไม่เอาทั้งนั้นแหละเราไม่เห็นอย่างนั้นก็ต้องมีเวลาเพลินแบบนิสัยดั้งเดิมเวลาพักผ่อนปล่อยตามสบายเลยผ่อนเต็มที่ก็นั่นคือกิเลสได้ทีเต็มที่เลยสร้างกำลังของตัวเองขึ้นมาพร้อมจะดึงเราไปอีกแล้วสนใจมันเถอะแบบโลกๆแบบมีเวลาพักผ่อนแบบนั้นแบบนี้โอ้ยเรื่องของกิเลสล้วนๆเรื่องของผู้แพ้ล้วนๆเนี่ยตัวเราเองยังไม่รู้จักตัวเองตัวเองอยู่กับตัวเองมาอย่างน้อยตั้งแต่วันเกิดมาถึงเดี๋ยวนี้ยังไม่รู้จักมันเลย
ิตใจมันเริ่มวุ่นวายไปหมดนี่ทำให้ดีนะฟุ้งซ่านอย่าไปกลัวมันนี่เป็นธรรมชาติแบบหนึ่งสอนมันเข้าไปแล้วก็เฝ้าดูมันอย่าไปกลุ้มมันอีกอย่าไปกังวลซ้ำเติมอีกความแก่นะความแก่เป็นธรรมชาติแบบหนึ่งความเจ็บเป็นธรรมชาติแบบหนึ่งความฟุ้งซ่านเป็นโรคของจิตอย่างหนึ่งไม่ควรกลัวดูเข้าไปดูเข้าไปความสงบสงบตัวลงมาเองเพราะเรารู้จักมันเท่านั้นอ่ะค่อยๆสงบเข้ามาสงบเข้ามาหยุดยิ่งไม่อยากเท่าไหร่ยิ่งแย่ไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นยิ่งลำบากยิ่งกลุ้มยิ่งอึดอัดเลิกพอเลิกแล้วไปไหนต่อเพลินต่อเลยคนนี้เพลินปรุงเพลินแต่งนั่นมันไม่รู้แล้วเหรอมันยิ่งฟุ้งหนักเข้าไปอีกส่วนใหญ่เป็นนั้นเราจะกำหนดขึ้นมาแล้วโอ้ยมันฟุ้งเราสู้ไม่ได้ดูมันความรู้ที่ถูกต้องมีอยู่เดี๋ยวรู้ว่าอย่างนี้แหละนี่คือธรรมชาติประเภทหนึ่งความกลัวเป็นธรรมชาติให้ทุกความฟุ้งไม่ใช่เป็นทุกความฟุ้งเป็นอนิจจังเดี๋ยวท่านนึกว่าให้แยกทุกสิ่งอย่างออกตามความจริงให้ได้ถ้าเป็นอาหารเรารู้ทุกสิ่งทุกอย่างแล้วต้องปรุงมาจากเหตุนี้เหตุนี้เหตุนี้เอามารวมกันเข้าไปมันอร่อยอร่อยแยกออกจากกันก็รู้ว่านี่คืออะไรสิ่งต่างๆเหล่านี้เหมือนกันพอแยกออกจากกันแล้วรู้เลยมีความทุกข์เป็นธรรมชาติอันหนึ่งไม่ใช่เหตุแห่งทุกข์เหตุแห่งทุกข์ความอยากของเราความไม่อยากของเราความกลัวของเราคนละอย่างกันไอ้เราเป็นทุกข์เพราะความกลัวมันน่ะเราเป็นทุกข์เพราะความอยากให้มันเป็นอย่างนั้นให้เป็นอย่างนี้ไม่อยากให้มันเกิดน่ะเราเลยเป็นทุกข์ว่ามันจะเกิดก็เกิดซะสิเราสักว่ารับทราบสักว่ารับทราบยืนตัวอยู่นั้นสักว่ารับทราบสิ่งนั้นเขาเกิดขึ้นมาแล้วต้องดับเนี่ยธรรมชาติตายตัวเลยอะไรก็ตามเกิดแล้วต้องดับตรงนั้นมันก็ยุบย่อดับลงไปเองให้มันเห็นเท่านั้นความฟุ้งดับไปด้วยเหตุนี้ความอะไรต่างๆดับไปด้วยสติปัญญาทั้งนั้นแหละอาวุธทันสมัยที่สุดพูดคะเคล้ากันไปแล้วจะตั้งเป็นบทเป็นบาทอะไรไม่ค่อยได้เรื่องนู่นดีนี่มันไม่เหมือนกับเทศท่องหนังสือมาเทศต้องรู้ว่าเทศว่ากันไปเลยถอดออกมาจากใจครูบาอาจารย์ท่านถอดมาจากที่ใจท่านท่านใจท่านเป็นยังไงเคยเป็นอะไรเคยเป็นกิเลสมาเหมือนกันเมื่อเราต่อสู้ท่านต่อสู้ยังไงแล้วได้ผลท่านถอดเอาสิ่งนั้นออกมาพอจับใจดวงหนึ่งให้ใจดวงหนึ่งได้รับทราบให้ดำเนินไปแบบเดียวกันต่างหน้าต่างๆมาพุทธปฏิบัติเข้าอยู่มากก็ไม่เห็นเหมือนมากต่างคนต่างไม่รู้จะพูดอะไรกันเนี่ยถ้าไม่จำเป็นต้องมีเหตุผลก็เหมือนอยู่คนเดียวนี่เอาละนะคงจะพอกันแล้ววันนี้ชั่วโมงกว่าแล้วเสียงเสริมตกแล้วอันนี้พอแล้วนะพอแล้วไม่คุยอะไรเยอะ